รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดย Fresh Mint เมนูของเราวันนี้มีชื่อว่านาซีเลอร์มักไม่ใช่อาหารไทยแน่นอนเป็นอาหารสิงคโปร์มาเลเป็นเมนูที่อยากนำเสนอมากนาซีเลอร์มักเป็นข้าวมันแล้วข้าวมันของเขาเนี่ยจะหุงกับใบเตยหอมมากแล้วก็จะมีน้ำพริกที่ซัมบ้าอร่อยมากหน่อยแล้วก็จะมีแบบปลาทอดถั่วทอดแล้วก็ปลาเล็กๆทอดแล้วก็มีไข่เจียววางจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนาซีเลอร์มักที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยหาอร่อยอร่อยทานยากมากๆแต่ว่านาซีเลอร์มักดีๆและพรีเมียมเนี่ยราคาแบบเป็น10เหรียญเลยก็มีเหมือนกันก็มีอยากให้คุณผู้ชมมาดูนาซีเลอร์มักด้วยกันค่ะวันนี้เป็นสูตรของลูกครึ่งทำอันนั้นน่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันพุธเวลาบ่าย3โมงแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตนะคะเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆโดยก่อนทำอาหารเราจะมีเกมให้เล่นเป็นเกมระหว่างเรา2คนเล่นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าใครแพ้คนนั้นจะต้องเป็นคนทำกับข้าวคนชนะจะมีสิทธิ์สั่งตลอดรายการพูดถึงเกมวันนี้แล้วกันนะฮะวัตถุดิบหรือว่าโจทย์อะไรเราไม่พูดถึงละมันไม่ท้าทายตอนนี้เกมเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าเราเปลี่ยนเกมทุกครั้งเกมวันนี้คือเกมอะไรครับพีดีบอกว่าเกมวันนี้ชื่อเกมว่าเกมจิ้มเด้งเด็ดนั่นนะฮะเราก็ไม่รู้จักนะครับแต่ว่าเรามาร่วมสนุกพร้อมๆกันดีกว่าครับแต่ละเกมที่ทีมงานจัดมาให้เนี่ยแค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราใช้ความสามารถในการทายคำไปแล้วสัปดาห์นี้ต้องพึ่งพาดวงล้วนๆกันอีกแล้วล่ะครับต้องบอกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆเขาใช้ความสามารถอ่ะไม่ใช่ว่าความสามารถผมสู้คุณไม่ได้นะคือมันสูสีมันคู่ขี้วันนี้เนี่ยขอแบบอะไรที่มันเป็นกลางเลยวัดกันที่ดวงล้วนคุณรู้ป่ะก้าวเท้าออกจากบ้านวันนี้เราก็นับก้าวเป็นเลขมงคลแล้วนะคือขนาดนั้นเลยเหรอคุณจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอคือตั้งแต่ผมลืมตานะผมขยี้ตาปุ๊บผมขยี้ตาซ้ายนะคือคุณได้ยินนะขวาร้ายซ้ายดีคือแบบซ้ายปุ๊บโอ้ผมรู้แล้ววันนี้ผมไม่แพ้ใครเรื่องดวงตอนจะออกจากท้องแบบนี้เนี่ยเอาคุณย้อนไปถึงตอนนั้นเลยเหรอเราเนี่ยกำหนดเลิกแล้วนะว่ามงคลอ่ะมาวัดกันแล้วกันจับขิงกันให้มากนะครับทั้งคู่เดี๋ยวก็รู้ครับว่างานนี้ใครจะเป็นคนจิ้มและดวงดีกว่ากันแป๊บนึงคนแรกดึงใช่หรอมันตั้งแต่อันแรกได้เลยเหรอเอออ่ะโอเคมาคุณก่อนมันต้องจิ้มด้านไหนก็ได้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดใครจิ้มแต่เราเด้งเนี่ยคนนั้นแพ้ถ้าอันแรกเราโบ๊ะเนี่ยจิ้มไม่ทันไรคุณนาก็ดวงซวยซะแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เราถือว่าเราดวงดีเพราะว่าเราอยากจะนำเสนอเมนูจริงจริงอ่ะเมนูในวันนี้ของเราเฮ้ยคุณไม่ถึงโจทย์เลยคุณตัวว่าเราตอนนี้เราไม่มีโจทย์แล้วนะโจทย์เรามีโจทย์คืออะไรฮะเป็นอาหารที่คิดถึงวัยเด็กอ่ะคุณต้องถืออันนี้ด้วยเราแพ้เองอาทิตย์นี้เราตั้งใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่อยากนำเสนอมาคุณเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าตัวเองเหมือนกันเอ้าเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่านาซีเลอร์มักไม่ใช่อาหารไทยแน่นอน
ใช่เป็นอาหารสิงคโปร์มาเลย อาหารตัวนี้อยากจะบอกว่ากินตั้งแต่เด็กตั้งแต่คือไงนะคือด้วยคำที่คุณแม่เป็นคนสิงคโปร์ทุกครั้งที่ไปสิงคโปร์อ่ะคุณยายต้องซื้อนาซีเลอมักเจ้าดังบอกเลยว่านอกเหนือจากลอดช่องนะคะที่พวกเราสองคนกินลอดช่องไม่มีจริงๆที่สิงคโปร์สิงคโปร์เล็กเจนโดโอเคครับนาซีเลอมักคือยังไงนาซีเลอมักเป็นข้าวมันแล้วข้าวมันของเขาเนี่ยจะหุงกับใบเตยหอมมากแล้วก็จะมีน้ำพริกที่ซัมบ้าอร่อยมากเผ็ดๆหวานๆหน่อยนะแล้วก็จะมีแบบปลาทอดถั่วทอดแล้วก็ปลาเล็กๆทอดแล้วก็มีไข่เจียววางจะบอกคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนาซีเลอมักที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยหาอร่อยๆทานยากมากๆเพราะมันกลายเป็นเหมือนตัวแทนของอาหารที่หาทานง่ายราคาไม่แพงกลายเป็นกึ่งๆฟาสต์ฟู้ดไปแล้วเออ1ห่อ1เหรียญก็มีนะ1เหรียญคือ20 25บาทอ่ะถูกมากแต่ว่านาซีเลอมักดีๆและพรีเมียมเนี่ยราคาแบบเป็น10เหรียญเลยก็มีเหมือนกันก็มีอยากให้คุณผู้ชมมาดูนาซีเลอมักด้วยกันค่ะวันนี้เป็นสูตรของลูกครึ่งทำอันนั้นๆนะโอเคลูกครึ่งผู้พ่ายแพ้นะครับโอเควันนี้นะครับเมนูฟู้ดไฟโตวันนี้ขอเสนอนาซีเลอมักคำในภาษามาเลเซียที่แปลว่าข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นอาหารที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวมาเลเซียและสิงคโปร์รวมถึงอีกหลายๆชนชาติเป็นเมนูที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างรสชาติต่างๆขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับเมนูของเราในวันนี้ขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรดีเราจะหุงข้าวก่อนข้าววันนี้ของเราเนี่ยมันเหมือนข้าวมันบ้านเราครับเวลาหุงเนี่ยเขาใช้ข้าวหอมมะลิหุงแล้วก็ใส่กะทิกับน้ำหอมๆเลยมีใบเตยบางคนเนี่ยบางสูตรเนี่ยนะก็จะแบบมีใส่ตะไคร้ใส่อะไรลงไปได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้แล้วแต่สูตรของแต่ละบ้านเลยนาซีเลอมักเป็นอาหารที่แบบมาเลย์อินโดสิงคโปร์เขาอาจจะมีแบบตามสไตล์ของเขาบ้างนิดนึงแต่หลักๆก็คือเนี่ยจะต้องมีข้าวมันอร่อยๆใช่เป็นข้าวมันอร่อยๆเราก็จะใช้สัดส่วนนะคะเป็นข้าว1ส่วนน้ำประมาณ 1.2 โอเคใส่น้ำใส่กะทิแล้วก็คนน้ำเปล่านะคะเอาละฮะใส่ข้าวใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วตามด้วยอัมพวากะทิ 100% นะครับบอกเลยว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยจากนั้นคนส่วนผสมของกะทิข้าวแล้วก็น้ำให้กระจายตัวทั่วกันความพิเศษของเมนูนี้ก็คือการหุงข้าวด้วยกะทิที่ทำให้ข้าวหอมน่ารับประทานครับกับใบเตยค่ะมัดปมก่อนใส่ก็เฮ้ยทำไมอ่ะเพิ่มกลิ่นบางคนจะนิยมใส่เกลือลงไปนิดนึงอันนี้แล้วแต่สูตรแล้วแต่ความชอบนะคะจากนั้นใส่หม้อหุงข้าวค่ะแล้วก็หุงตามปกติได้เลยก็คือกดปึ้งพอเขาเด้งมาอีกทีก็คือข้าวสุกหอมใช้ได้ใช่แล้วค่ะโอเคครับอ่ะระหว่างที่รอข้าวหุงนะครับน้ำพริกของเราเราจะมีเหมือนแบบน้ำพริกเผ็ดๆอ่ะรสชาติของเขาคือยังไงนะเผ็ดนำเผ็ดแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมของกะปิดีๆแล้วก็มีรสหวานนิดนึงทิ้งท้ายๆทิ้งท้ายๆแบบเพลินๆคุกเปรี้ยวๆหวานๆอ่ะเผ็ดๆส่วนผสมดูไม่เยอะไม่เยอะแต่เป็นเทคนิคเฮ้ยคุณเป็นดูแบบผู้แพ้ที่อวดดีมากเลยผมรับไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรออกแรงอ่ะขั้นตอนแรกก็คือโขลกพริกก่อนใช่ไหมครับจะเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งแช่น้ำจนนุ่มแบบนี้นะคะใส่ลงไปถ้าเกิดว่าเปียกแบบนี้ก็ระวังกระเด็นนิดนึง ก็ระมัดระวังตัวเองสู้ๆเสียงโขลกน้ำพริกนี่มันดังสนั่นแบบนี้รับรองว่าข้างๆสตูดิโอจะต้องเดินมาตบไม่ใช่รับรองว่ารสชาติเนี่ยจะต้องออกมาถูกปากอย่างแน่นอนมาพริกขี้หนูจากนั้นก็จะมีพริกขี้หนูนะคะพริกหนูแห้งแช่น้ำแบบนี้โอเคไม่พูดไม่จาเลยอ่ะเรารู้สึกว่าน้ำพริกตัวนี้มันตำหยาบๆได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่สวยไงโฮมสไตล์โฮมสไตล์ใส่ทุกอย่างให้หมดเลยมาใส่ทุกอย่างอ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมจะผสมหอมกับกระเทียมเข้ากันเลยนะเวลาตำจะได้ easy easy หอมกระเทียมและกะปินะคะกะปิด้วยโอเคครับกะปินี่ก็คือชั้นหนึ่งอะใช่ไหมกะปิกะปินะฮะสามอย่างเข้าด้วยกันเวลาเทนอกจากคุณตำแล้วคุณไม่ทำเลยเหรอเราเป็นชนชั้นใช้แรงงานไงวันนี้คุณดีโมดเราให้เป็นแบบนั้นในวันนี้คุณแพ้
เอาให้ละเอียดนะก็ไม่ละเอียดไม่ผ่านนะได้ทีสั่งใหญ่เลยนะครับคุณเท็ดดี้ทุกทีเลยที่ตำไม่ได้อยู่ไหนที่ตำไม่ได้อยู่ไหนหลังจากที่ได้เตรียมข้าวเพื่อนำไปหุงกับกะทิและใบเตยแล้วก็รอเวลาข้าวสุกครับเพื่อจะได้ทำขั้นตอนต่อไปรวมถึงน้ำพริกก็พร้อมที่จะผัดแล้วล่ะครับช่วงหน้ากลับมาทำเมนูนาซีเรือมักกันต่อนะครับแหมพอตำละเอียดทุกก็น่ากินเลยนะครับเราก็จะผัดเขาจนเขาหอมไฟต้องยังไงบ้างครับไฟอย่าแรงมากไฟกลางบางสูตรเนี่ยนะคะก็จะใส่กุ้งแห้งลงไปด้วยเออผมรู้สึกว่าต้องมีกุ้งแห้งนะก็จะมีกุ้งแห้งก็จะมีหอมใหญ่อะไรเงี้ยแล้วแต่สูตรเลยหอมใหญ่หอมแดงเนี่ยเขาก็จะใส่เพิ่มกันเข้ามาเป็นความชอบเลยอันนี้เป็นสูตรแบบง่ายแล้วก็เร็วหอมมากหอมมาก